ตอบแล้วนนกุลหลังถูกทักจะมั่นหรือแต่งแอฟต้องไม่เกินเมษายนนี้ค่ะยิ่งเปิดตัวยิ่งหวานสำหรับคู่ของแอฟทักษะออนและหนุ่มรุ่นน้องนนกุลชานนท์ซึ่งหลังเปิดตัวก็มีโมเมนต์หวานๆออกมาให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆเลยค่ะอย่างล่าสุดหนุ่มนนกุลก็ได้โพสต์สตอรี่อินสตาแกรมในขณะที่ตัวเองนั้นได้ยกเค้กไปเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องปีใหม่ลูกสาวของแอฟที่ในปีนี้อายุ9 ขวบแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นโมเมนต์ที่เรียบง่ายแต่แสนจะอบอุ่นแถมในปีนี้นนกุลเองยังมีโอกาสให้ของขวัญชิ้นใหญ่เป็นตุ๊กตาน่ารักน่ารักดูแล้วจะถูกใจน้องปีใหม่มากๆค่ะเพราะยิ้มมีความสุขเลยทันทีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ราบรื่นและเป็นไปด้วยดีขนาดนี้เลยไม่แปลกเลยค่ะที่หลายคนจะลุ้นให้ลงเอยกันยิ่งวันก่อนหมอช้างทศพรหมอดูชื่อดังยิ่งเพิ่งทักว่าคู่นี้จะมั่นหรือแต่งตั้งไม่เกินเมษายนปีนี้อีกงานนี้หนุ่มนนกุลเปิดใจถึงเรื่องนี้ผ่านทางนายเอนเตอร์เทนเอาไว้ค่ะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าทั้งสองคนเพิ่งพัฒนาความสัมพันธ์มาเป็นคนที่ศึกษาดูใจกันส่วนตัวนนกุลก็ไม่ติดถ้ามันจะรวดเร็วขนาดนั้นแต่หากมันเร็วเกินไปก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นเมษายนนี้ก็อาจจะรวดเร็วเกินไปนิดหนึ่งนั่นเองค่ะ